บ้านบนเอ็กซ์มันยากไม่ดูความดียิบเจ้าเขาลงด้วยเนี่ยเฮ้ยน้ำโอนน้ำโอนก่อนเขามีขายด้วยด้วยยังไม่มีข้าวใหญ่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 ธรรมดาว่าอย่างบอกเราเขาไม่ข้าวนะไปดูข้างในมั้ยบ้านบนเอ็กซ์มันยากไม่ดูความดี29ขอลงด้วยเออเชื่อ25วิวมาให้ดูเรียนวิวดูตรงไหนไอ้นุ่มครบแล้วไอ้นุ่มมาชุดฝากรับแล้วบัดนี้นอนกับยายไงนอนยายสั่งไม่ได้ฮะเป็นวัดครับผมตังอิดมาามาขอบคั่วครับกินมาทำข้าวหลายคนให้กระเป๋าผ้าหนึ่งอ๋อค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะยังไม่คำนวณต้นทุนที่ค่ายเลยต้นทุนก้อนเยี่ยมมีตะลิงปิงนี่ตะลิงปิงอบน้ำผึ้งเป็นตะลิงปิงอบน้ำผึ้งป้าโฆษณาไม่ค่อยได้ทีวีพิจารณาให้เขาแล้วนะที่ดมเกลือจ้ะทำเปรรูกะลิงปิงเป็นพืชพื้นบ้านค่ะทิ้งแล้วเสียแล้วทิ้งแล้วเสียแล้วแล้วก็ไปเก็บมาทำเป็นตะลิงปิงอบน้ำผึ้งเป็นตะลิงปิงสามรสเอาตะลิงปิงมาทำความสะอาดเอา
ตรงหนวดสีดำนี่ออกนะคะเอาสีดำนี่ออกก่อนแล้วก็เอากระดิ่งปิงนี้เอาลูกเนื้อได้ประมาณที่เราเอาหามาได้เอาไปล้างน้ำล้างน้ำเสร็จก็เอามาดองเกลืออีกทีนึงแช่เกลือไว้ประมาณ3วันพอประมาณ3วันเสร็จเราก็เอามาล้างน้ำออกอีกทีนึงแล้วเอามาแช่อิ่มแช่อิ่มก็ประมาณแล้วแต่ว่าน้ำตาลมันจะลายหรือว่าน้ำตาลมันเข้าเนื้อได้พอประมาณว่าเนื้อมันฉ่ำแล้วก็เอามาลงกระทะต้มแล้วก็เอาน้ำกับเนื้อแยกกันน้ำกับเนื้อนี่แยกกันเอาเนื้อไปตากแดดตากแดดถ้าแดดดีก็ประมาณ3วันแล้วน้ำนี้ไปต้มต่ออีกประมาณ15นาทีหรือ20นาทีถึงจะเก็บไว้เอาน้ำนั้นมาทำเป็นน้ำตะลิงปิงสูดามะนาวที่ได้ขายอยู่ทุกวันนี้ค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างฮะตะลิงปิงโซดามะนาวเนี่ยตะลิงปิงโซดามะนาวเอามาทำเป็นตะลิงปิงโซดามะนาวอยู่ประมาณมีอยู่มีเกลือมีมะนาวมีโซดากับน้ำที่เราเหลือที่ต้มเหลือไว้มาผสมเท่านั้นเองจ้ะเพียงแต่ว่าเราออกจากไอ้ที่ต้มแยกเนื้อกับน้ำมันก็เป็นอบน้ำผึ้งเลยแต่เอามาอ๋อเพราะมันแช่อิ่มอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มาผสมน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งปลาที่บ้านอีกทีนึงพอตากแห้งแล้วต้องมาใส่น้ำผึ้งอีกทีนึงแล้วก็ใส่เก็บไว้ในถังไว้เก็บได้นานหรือเปล่าฮะแต่ละอย่างประมาณ1ปีแล้ว3รสละฮะเกินเท่านั้นเหมือนกันจ้ะแต่3รสนี้ผสมแล้วจะไม่ค่อยได้เพราะน้ำตาลจะละลายน้ำละลายกับเกลือพวกนี้มันจะเป็นน้ำซะก่อนพอเวลาจะคายอะไรแบบนี้ถึงจะมาผสมแต่น้ำพวกนี้เก็บไว้แบบนี้ไปก่อนเลยได้เป็นปีกว่าก็เก็บได้มันจะไม่เสียเพราะแล้วก็เราไม่ใส่สีแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูมันมีคุณภาพของมันในตัวของมันเองได้วิธีการตากแดดแล้วเราก็มาผสมพวกน้ำตาลแล้วมีเกลือกับพริกป่นประมาณเท่ากันแล้วก็เราดูของว่าถ้าน้อยเราก็เอาประมาณถ้าขนาดนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนไอ้ช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีพริกก็ไปช้อนนึงแล้วก็เกลือไปช้อนนึงเกลือกับไอ้พริกแต่จะเท่ากันใส่คอฝาอะไรจากอุตสาหกรรมหมดนี่ขวดละ150น้ำหนัก275กรัมไอ้นี้70น้ำหนัก100กรัมแต่บรรจุภัณฑ์พวกนี้ต้องซื้อเองมันต้องซื้อเองเลยราคา75บาทแต่ถ้าเป็นซองนั้น60เอาซองมาเยอะไหม